สวัสดีค่ะหมอมาดานะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหยินพ่องกับภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงภาวะขาดน้ำนะคะก็คือภาวะที่ร่างกายของเราเสียสมดุลของน้ำไปโดยเปรียบเทียบจากปริมาณน้ำที่เข้าสู่ร่างกายกับปริมาณน้ำที่ขับออกจากร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเมื่อร่างกายของเราเกิดภาวะขาดน้ำแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้มีอาการปากแห้งหิวน้ำหรือว่าปัสสาวะสีเข้มได้ค่ะซึ่งภาวะขาดน้ำเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเลยค่ะแต่ก็จะแนะนำให้ระวังเป็นพิเศษในวัยผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงค่ะก็อาจจะทำให้การอาการหรือว่าอาการแสดงของภาวะขาดน้ำเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนกับวัยอื่นๆค่ะบางทีอาจจะรู้สึกไม่ค่อยหิวน้ำหรือว่าหิวน้ำน้อยลงทั้งที่ร่างกายของผู้สูงอายุมีภาวะขาดน้ำอยู่ค่ะหรือบางทีอาจจะเกิดจากโรคบางอย่างค่ะอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีลืมที่จะดื่มน้ำในระหว่างวันนะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในร่างกายเนี่ยได้รับไม่เพียงพอค่ะรวมไปถึงยาบางประเภทค่ะอย่างเช่นพวกยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ร่างกายของเราขับน้ำออกไปมากเกินกว่าปกติได้ค่ะซึ่งอาการนะคะก็มีได้ตั้งแต่ปากแห้งคอแห้งผิวแห้งตาแห้งหน้ามีฝ้าผิวหมองคล้ำหรือว่าร้อนในง่ายมีแผลในปากนะคะหรือพวกเวียนศีรษะปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นมากนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการหอบหัวใจเต้นเร็วหรือว่าซึมสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติได้ค่ะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะในทางแพทย์แผนจีนนะคะก็จะเรียกว่าภาวะหยินพ่องค่ะในแพทย์แผนจีนนะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับความสมดุลของหยินหยางถ้าร่างกายของเรามีหยินหรือว่าหยางมากหรือว่าน้อยกว่าปกตินะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคได้ค่ะหลายคนนะคะก็น่าจะทราบกันดีค่ะว่าหยินเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความเย็นความหนาวนะคะถ้าพูดถึงหยินในร่างกายก็จะหมายถึงสารน้ำหรือว่าเลือดในร่างกายด้วยนั่นเองค่ะเมื่อร่างกายของเราขาดภาวะสมดุลเกิดภาวะหยินพองก็จะทำให้สารน้ำหรือเลือดในร่างกายของเราลดลงด้วยค่ะเมื่อหยินพองจนไปกระทบไม่สามารถควบคุมหยางได้ก็จะทำให้ร่างกายของเราอะค่ะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ค่ะภาวะขาดน้ำนะคะก็เป็นอาการนึงอะค่ะที่ผู้สูงอายุควรจะให้ความสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะก็ควรที่จะพยายามดื่มน้ำจิบน้ำระหว่างวันให้มากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะยังไม่รู้สึกหิวน้ำก็ต้องพยายามจิบเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกเย็นสบายค่ะสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชากาแฟหรือว่าน้ำหวานต่างๆด้วยค่ะซึ่งสมุนไพรจีนของเรานะคะก็มามีส่วนช่วยตรงนี้ได้ค่ะมีตัวยาที่สามารถช่วยบำรุงสารน้ำในร่างกายได้ค่ะก็จะอย่างเช่นคักฮกค่ะเก่ากี้แบะตงเต็งซิมค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะวันนี้หมอมาดาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ